ท่านไซสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการปัตตสนสูงสุดได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรลุกเซมเบิร์กเข้าเยี่ยมคำนับตอนบ่ายของเมื่อวันที่31มกราคม2024นี้ท่านไซสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการปัตตสนสูงสุดได้ต้อนรับท่านแพคทิสแฮมเมอร์เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรลุกเซมเบิร์กประจำราชอาณาจักรไทยท่านบริษัทฟิลิปปาประธานสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการแห่งราชอาณาจักรลุกเซมเบิร์กประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสที่คณะผู้แทนดังกล่าวนี้เดินทางมาเยี่ยมยามในเหตุเบียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวโอกาสดังกล่าวนี้ท่านไซสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการปัตตสนสูงสุดก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับต่อกับการมาเยี่ยมยามของท่านแพคทิสแฮมเมอร์พร้อมด้วยคณะและก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจเกี่ยวกับการควบมือและการช่วยเหลือของรัฐบาลและปัตตสนลุกเซมเบิร์กโดยผ่านสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการแห่งราชอาณาจักรลุกเซมเบิร์กประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การอัยการปัตตสนในด้านวิชาการภาษาต่างประเทศพื้นฐานวัตถุเทคนิคจำนวนบ่น้อยอันได้เฮ็ดให้เวียกงานอัยการได้รับการพัฒนาก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอวยพรให้แก่ท่านพร้อมด้วยคณะจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่อันมีเกียรติของท่านและในโอกาสที่อยู่เยี่ยมยามในเฮ็ดเปียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวด้วยผลสำเร็จอวยพรให้สายพันธุ์พันธุ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวและราชอาณาจักรลุกเซมเบิร์กได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น